วันนี้ต้องรัฐบาลก่อนอื่นเนี่ยนายกต้องสั่งเลยนะเรื่องการซื้อขายตำแหน่งในเมื่อท่านวันนี้ท่านเอาตำรวจมาคุมเองแล้วเนี่ยผมก็ยังได้ข่าวว่ามีการวิ่งเต้นอยู่นะครับแต่เบาขึ้นเบาขึ้นแต่ยังมีอยู่เพราะนั้นมันก็วิ่งกันหลายชั้นเอางี้ดีกว่าเพราะนั้นก็เลยทำให้สิ่งเหล่านี้เป็นคอสหรือเป็นต้นทุนที่ตำรวจต้องมีอยู่แล้วตำรวจจะไปเอามาจากไหนล่ะก็ต้องไปหากินกับประชาชนนี่แหละผมถึงบอกว่าเวลามีข้าราชการเยอะมากๆเพื่อจะไปบริการประชาชนเนี่ยผมไม่แน่ใจว่ามันเป็นการแบ่งไปช่วยประชาชนหรือเป็นภาระประชาชนเพราะว่าในเมื่อมีการคอร์รัปชันอย่างนี้แล้วก็มีการซื้อขายตำแหน่งแล้วไม่แล้วก็มีจำนวนคนเยอะๆๆๆขึ้นเนี่ยมันเป็นภาระประชาชนโรงพักยิ่งขยายยิ่งเป็นภาระผมบอกว่าวันนี้ต้องปรับปรุงไอ้ปรับตำรวจอะไรต้องเรียก police reform เนี่ย police reform เนี่ยให้ใครก็ไม่รู้มาทำอย่างคุณมีชัยไปรู้เรื่องอะไรมันจะไปทำได้ไงไปแค่เรื่องเขียนกฎหมายคือประเทศไทยเนี่ยจะรีฟอร์มอะไรเอานักกฎหมายมาก่อนนักกฎหมายต้องมาทีหลังต้องนักบริหารจัดการนักยุทธศาสตร์มาก่อนมาวางยุทธศาสตร์ให้ถูกต้องวางระบบขั้นตอนการบริหารที่ถูกต้องแล้วค่อยเอากฎหมายมาเขียนทีหลังนะครับแต่เราไปเอากฎหมายมาก่อนคนปฏิบัติเออเหรอกฎหมายว่างี้เหรอเออแบะจบนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องที่เราแก้ประเทศเราเนี่ย8ปีมาเนี่ยทำไมเศรษฐกิจมันแย่มันทรุดขนาดนี้ทุกอย่างแย่ขนาดนี้เพราะอะไรไหมเพราะเราบริหารโดยไม่บริหารสรุปแล้วเราไม่มี management เรามีแต่ administration เข้าใจไหมมันต่างกัน2คำนี้ management เนี่ยคือต้องมียุทธศาสตร์มีการจัดการมีการวางแผนมีการวัดผลประเมินผลอันนี้เขาเรียก management ส่วน administration นี่คือเช้าชามเย็นชามหรือเรียกว่า routine work นั่นแหละเช้าชามเย็นชามไปเรื่อยๆวันนี้มีงานก็เซ็นบนโต๊ะเซ็นเจ็บร้อยโอ้วันนี้แฟ้มเยอะชิบหายเหนื่อยมากเลยวันนี้กลับบ้านละอย่างนี้ไม่ได้เรียกมาทำงานไม่เรียกมาเป็นผู้นำหรือผู้บริหารเพราะนั้นวันนี้บ้านเราเนี่ย8ปีที่ผ่านมาเป็นประเทศที่ไม่มี management นะครับอันนี้ก็ขอให้กลับไปแก้ไขปัญหาตรงระบบนี้ด้วย